ใบงานวันนี้นะคะครูตุ๊กจะให้เด็กๆนะคะฝึกรากเส้นตามรอยปะอีกนะคะเด็กๆเลือกใช้สีเลยค่ะว่าจะใช้สีอะไรก็ได้ครูตุ๊กขอใช้สีน้ำเงินนะคะเด็กๆเห็นที่ตัวปลาไหมคะเขามีเส้นอยู่เด็กๆลากนะคะลงมาแบบนี้เลยค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามปลาตัวที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะครูตุ๊กจะใช้สีส้มค่ะเรามาดูเส้นของปลาตัวที่สองกันค่ะเด็กๆก็ลากลงมาค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามปลาตัวที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลืออะไรอีกคะเด็กๆปลาดาวนั่นเองครูตุ๊กจะใช้สีฟ้านะคะรากปลาดาวนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่5แบบนี้เลยค่ะเด็กๆยังมีอีกไหมคะเด็กๆมองดูสิมีใช่ไหมคะปลาดาวตัวที่2นะคะเราลากเส้นให้เขาเลยค่ะเส้นที่1 2 3 4 5แบบนี้เลยค่ะเด็กๆเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะครูตุ๊กจะระบายหอยก่อนเลยหอยครูตุ๊กก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะก้อนหินนะคะนี้เลยค่ะเด็กๆก้อนหินเสร็จแล้วนี่ก้อนหินตรงนี้อีกครูตุ๊กก็จะระบายสีน้ำตาลลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะครูตุ๊กก็จะใช้สีนี้ระบายสาลายค่ะสีเขียวเลยแบบนี้เลยค่ะเด็กเป็นยังไงคะสวยหรือยังคะมาดูใบงานแผ่นที่2กันเลยค่ะคำสั่งก็บอกว่าให้เด็กๆโยมภาพสัตว์นะคะเงาของสัตว์ไปหาภาพสัตว์ตัวจริงๆเลยค่ะมีสัตว์อะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรคะอันนี้คืออะไรเอ่ยวัวใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงไปเลยค่ะเงาของวัวอยู่ตรงไหนโยงไปแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะนกค่ะเงาของนกอยู่ตรงไหนคะเด็กๆก็โยงไปเลยค่ะต่อไปค่ะแพะเงาของแพะอยู่ตรงไหนเด็กๆมองหาแล้วโยงไปเลยค่ะต่อไปสุดท้ายแล้วตัวอะไรเอ่ยม้าค่ะโยงไปเลยค่ะยังเหลือปลาอีกหนึ่งตัวแต่ข้างบนเขาไม่มีเงาเราต้องโยงไหมคะเด็กๆก็ไม่ต้องโยงค่ะเท่านี้เองค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะส่งผลงานมาให้ครูตุ๊กชมทางไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตุ๊กขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ